ต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการตีเคาะร้องข่าวประจำบ่ายๆวันศุกร์แบบนี้ครับศุกร์ที่9เดือน9ปี59นะครับอยู่กับเรา2คนครับพี่ลูกน้ำปัจจารีสุสินพงษ์แล้วก็ผมพีพฤทธิ์แก้วพิบูลครับสวัสดีค่ะน้องพี999ฮะพี่ลูกน้ำ999ค่ะเป็นเลขที่ดีมากเลยนะคะเป็นเลขมงคลเพิ่งสังเกตวันนี้คือวันที่9เดือน9ปี59ใช่ๆขอให้ทุกคนก้าวหน้าก้าวสู่สิ่งที่ดีก้าวสู่อะไรก็ตามทีที่ท่านประสบแล้วก็อยากจะเจอถูกต้องค่ะถ้าเจออุปสรรคก็ขอให้ก้าวข้ามไปได้เลยนะคะถูกต้องครับแต่ถ้าเกิดมีทางที่เลือกแล้วก็ขอให้ก้าวต่อไปในทางนั้นเลยแล้วกันครับใช่เลยค่ะแต่ที่สำคัญ19ที่ไม่เอานะคะครับผมไม่ก้าวร้าวต่อกันค่ะค่ะมีต่อเพิ่งสังเกตไม่มีแล้วฮะตอนแรกนึกว่ามันแค่วันที่9เดือน9เหมือนกันตอนเช้ามีคนพูดเยอะมากเลยเรื่องนี้แต่พี่ก็เพิ่งมานึกออกตอนพี่พูดนี่แหละว่าปี59ด้วยใช่ๆๆค่ะเป็นการก้าวไปอย่างมีความสุขแล้วก็ก้าวไปนะครับผมค่ะถูกต้องถูกต้องก็ไม่มีอะไรมากครับก็ขอให้ถ้าเกิดใครตั้งใจจะทำอะไรดีๆในวันนี้อาจจะมีครึ่งปีที่ดีครึ่งปีหลังที่ไม่ดีแต่ถ้าเกิดตั้งใจสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นอีกตั้งแต่4เดือนก็คือกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาขอให้มันมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในช่วงวันนี้แล้วกันใช่ค่ะพูดถึงอีกแป๊บๆก็จะหมดปีอีกแล้วนะคะใครที่ตั้งใจว่าจะทำอะไรไว้ยังทำไม่สำเร็จก็ขอให้สำเร็จหรือถ้ายังไม่ได้เริ่มเลยก็แค่อยากมีคนพิเศษอยู่ในคืนพิเศษอันนี้เพลงของคุณก้าวเอนโดฟินนี่ฮะนั่นได้เอนโดฟินครับผมขออนุญาตคุณผู้ชมครับผมลืมปิดปากถุงนิดนึงนะครับผมถึงว่าค่ะที่ลูกน้ำเหมือนพี่จะได้กลิ่นติ่มซำโทษทีอันนี้เป็นรายการสดครับผมเมื่อกี้ซื้อมาลืมปิดปากถุงค่ะผมก็รู้สึกว่ากลิ่นโชยุมันเริ่มแรงแล้วผมเกรงใจพิธีกรร่วมจะด่าแม่เอาพี่ไม่ได้กลิ่นอะไรเลยพี่พูดจริงๆนะทำไมครับผมมีปัญหาที่โรงจมูกไม่เหมือนจะเป็นหวัดไม่ได้กลิ่นอะไรจริงๆตอนนี้ปิดก่อนปิดก่อนค่ะครับอยากลองกินติ่มซำดูไม่ได้กินนานแล้วอ๋อค่ะกินปั๊บโดนด่าปุ๊บเลยเพราะอะไรคะมีแต่แป้งอ๋อคือเราด่าร้านนั้นใช่ไหมทีมงานเรานี่ให้กำลังใจกันดีเหลือเกินอ๋อค่ะวันไหนกินอะไรที่เป็นแป้งปั๊บโดนด่าอ้วนทันทีเลยทีมงานเราเป็นพวกลิ้นจระเข้คุณผู้ชมครับถ้าอยากลดน้ำหนักให้มาอยู่ที่เมโทรสักเดือนนึงค่ะเพราะอะไรคะจะโดนปันนามย้ำเหยียดถ้าเกิดท่านกินอะไรที่มันเป็นของอ้วนท่านจะโดนด่าปันนามย้ำเหยียดเลยถูกต้องค่ะเมื่อกี้เขาจะเรียกเราเข้าสตูใช่ไหมคะไอ้อ้วนไม่เรียกชื่อเขาเรียกว่าไอ้อ้วนอ้วนอ้วนเข้าสตูได้แล้วแล้วก็มีคนนึงบอกว่าว่าพี่ลูกน้ำหรอก็ได้ยินเสียงสอดแทรกขึ้นมาบอกว่าพี่ลูกน้ำไม่ได้อ้วนแค่บวมใครพูดอ่ะคือดีเป็นแรงบันดาลใจแรงจูงใจให้พวกเราต้องลดน้ำหนักกันต่อไปตอนแรกก็นึกว่าเอ๊ะเราเป็นพี่น้องเราสนิทกันเรารักกันไหมใช่ค่ะหรือที่บันดาลที่มันเกลียดถูกต้องค่ะหลังๆไม่ค่อยแน่ใจแล้วแล้วคนที่ต่อว่าพวกเราเนี่ยอยากถามว่าเขาเคยส่องกระจกบ้างไหมฮะไม่อย่างแฟกเนี่ยคนที่ด่าผมเนี่ยเขาผอมกว่าใครด่าพี่คะไอ้แน็กน้องแน็กน้องแน็กเขาผอมไม่แฟกพี่เห็นอย่างนั้นเนี่ยเขาบอกเลยนะเขามีคติว่าถ้าจะเป็นหมูต้องเป็นหมูที่แข็งแรงเห็นมันอ้วนอย่างนั้นน่ะบอกเลยครับผมแข็งแรงเหรอคะไขมันเลยล้อเล่นกล้ามเนื้อกล้ามเนื้ออ๋อนึกว่าเขาเป็นพยาธิในท้องอ๋อไม่ใช่ค่ะก็นั่นแหละครับผมค่ะวันนี้พูดถึงเรื่องที่ดีๆวันที่9แต่เราก็ปากเสียงตั้งแต่ต้นรายการแล้วใช่ค่ะพี่มีอะไรจะตั้งขันแซวๆกันมีอะไรตั้งใจจะเริ่มในวันที่9มั้ยวันนี้เหรอคะติ๊กต๊อกที่ผมตั้งใจแล้ว1อย่างค่ะเย็นนี้ผมจะไปตัดผมเออดีอุ้ยถ้าเป็นความเชื่อแบบโบราณเขาเชื่อว่าตัดผมนี่ดีใช่ไหมให้ตัดแบบว่าทิ้งอะไรที่มันแบบไม่โอเคออกไปอะไรอย่างงี้ปะเหมือนเคยได้ยินมาหรือพี่ได้ยินผิดทำไมผมอันนี้ผมอยากรู้ครับอยากรู้ในมุมของผู้หญิงผู้หญิงมักจะมีคำกล่าวนึงที่บอกว่าอกหักเลยตัดผมต้องตัดผมทำไมอ่ะไม่จริงสำหรับพี่อ่ะมันไม่จริงพี่ตัดผมทุกครั้งที่พี่มีแฟน พี่จะต้องตัดผมพี่ก็ไม่เข้าใจตัวเองเดี๋ยวนะค่ะถ้าพี่มีแฟนตัดผมพี่ตัดผมผมรู้จักพี่ลูกน้ำมาประมาณสัก 2-3 ปียังไม่เห็นตัดผมเลยสักครั้งหนึ่งก็นั่นแหละค่ะความหมายที่พี่จะบอกค่ะไม่คือตัดผมคือผู้หญิงหลายๆคนมักจะเท่าที่เห็นคืออกหักปั๊บจากที่ผมยาวประมาณพี่คือประมาณบ่าหรือกลางหลังต้องตัดแบบสั้นเลยอ่ะพี่อันนี้เดาว่าเดาผสมกับเคยมีเพื่อนที่เขาอกหักที่เป็นผู้หญิงแล้วเขาไปตัดผมหนึ่งเขาต้องการเปลี่ยนลุคแล้วก็เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆ Begin Again พี่ครับไม่ต้องวัดจี้ตรงนี้ก็ได้ครับผมไม่เป็นหนังที่พี่ชอบใช่เหรอชอบจริงๆใครเล่นที่ Akira Nelly กับอะไร Buffalo อ่ะพี่ครับผมโทษนะครับเขาชื่อมาร์คลาฟาโลพี่ไปเรียกเขาบัฟฟาโลนี่เขาหมดเลยนะครับขอโทษคุณมาร์คบัฟลาฟาโลเอ้ยเป็นหลังที่พี่ชอบจริงๆอีกคนนึงพี่ชอบพี่ชอบตัวร้ายมากกว่านั่นน่ะแฟนพี่เลยอดัมพี่อดัม
แอดัมเลวีนหรือว่านักร้องนำมารูนไฟฟ์ใช่ค่ะรักเขามากค่ะแล้วพี่ไปบอกเขาเป็นตัวร้ายแล้วเกิดใครยังไม่ดูเรื่องนี้ทำไงฮะก็ไปดูสิคะจะรู้ว่าเขาร้ายยังไงคือดูต้นเรื่องก็รู้แล้วว่าเป็นผู้ชายที่ไม่ดีค่ะโอเคโอเคก็Lost เพลงโปรดเลยพูดถึงเรื่องนี้ใช่ไหมว่าผู้หญิงทำไมต้องตัดผมคือพี่ว่าเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่อ่ะคือบางคนเขาคือเขาคบกับแฟนมาแล้วสุดท้ายแบบมันไปกันไม่ได้เลิกกันอะไรเงี้ยเขาก็เฟลใช่ไหมแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าถ้ายังจมอยู่กับสิ่งเก่าๆก็จะลืมแฟนคนนี้ไม่ได้สักทีเหมือนที่เพลงบอกเริ่มใหม่ๆติดอยู่วันที่ดีเก่าใช่ค่ะโอเคนี่พอเดี๋ยวโดนดิสก์ถูกต้องถ้าเขาไปตัดผมเขาอาจจะดูแบบเปลี่ยนลุคแล้วก็มีผู้ชายดีๆสักคนเดินเข้ามาจีบเขาก็ได้ค่ะครับผมเห็นด้วยไหมคะอะไรนะเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยครับผมเห็นด้วยเห็นด้วยนะครับก็ไม่ผู้ชายมักจะไม่ค่อยเพราะว่าผู้ชายผมสั้นอยู่แล้วแล้วมีการตัดผมต่อเนื่องแต่นี่ผมไม่ได้ตัดผมมาประมาณสักน่าตั้งแต่พฤษภาคมอ่ะตั้งแต่มันหัวเกียนอ่ะมิถุนากรกฎาคมสิงหาคมกันยา4เดือนแล้วถึงเวลาแห่งการตัดผมได้แล้วเออดีมากเลยคือถ้าตัดวันนี้พี่ไม่ว่านะแต่พี่ขออย่างเดียวว่าอย่าสระวันพฤหัสเพราะว่าพฤหัสสระบอดีมันสระไม่ได้พี่วันนี้วันศุกร์ค่ะครับผมต้องตัดวันนี้อยู่แล้วแล้วสระวันนี้ด้วยพี่ไม่รับบุกพี่ไม่เล่นโอเคร้อนเล่นวันนี้หัวร้อนได้กวนมากก็นั่นแหละอย่างผมเนี่ยตั้งใจว่าวันนี้แหละวันดีวันมงคล9เดือน9ปี59ใช่ๆขอตัดผมหน่อยประเด็นคือโดนด่าแล้วว่าเป็นผู้ประกาศเนี่ยผมมันยาวไปหรือเปล่าเพราะวันนั้นมาเจอผู้ใหญ่หลายท่านเลยแล้วเนื่องจากผมยังเพิ่งมาจากบ้านมัดผมมาเลยเป็นจุกเนียมมาเลยนะเป็นจุกปั๊บโดนด่าเลยก็เลยว่าเดี๋ยวจะไปตัดผมละใช่ใช่แบบเพราะว่าช่องเมโทรทีวีของเราเนี่ยผู้ประกาศชายจะแบบต้องผมสั้นดูเนียบถ้าเป็นช่องเกาหลีอย่างเงี้ยโอเคเราจะมาโฟฟิงนิดนึงโอ้ตุยโค้งโรงเขาดิสก้าหมดแล้วหมดภาษาแล้วพี่สรุปจะตั้งใจทำอะไรวันนี้ไหมหรือว่าทุกวันดีอยู่แล้ววันนี้เหรอคะพี่ตั้งใจว่าพี่จะกลับมาลดความอ้วนต่ออย่างจริงจังค่ะเพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาพี่พลาดไปหลายมือเลยค่ะแต่ผมก็ยังพี่เห็นไปเล่นโยคะอยู่นะใช่ใช่ก็คือต้องไปสลายไงเมื่อวานพี่กินไอติมแท่งใหญ่ไปแล้วก็กินมาม่าตอน4 ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยพี่ต้องฟลายครับผมไปบินโยคะฟลายเล่นไม่เป็นอะอย่างนั้นอะจริงเหรอแต่เห็นพี่เล่นใน IG ค่ะเล่นแบบภาคพื้นดินพอฟลายไม่เป็นค่ะคุณผู้ชมแต่วันนี้ไม่ค่อยเห็นใครโพสต์นะ9เดือน9ไม่ค่อยนะทำไมอะจริงๆทุกครั้งคนจะต้องฮือฮาเนาะกว่านี้ต้องมีคนจุดกระแสก่อนอาจจะต้องมีแบบเซเลบหรือดาราจุดกระแสก่อนเดี๋ยวมันจะมาเองแต่สำหรับอันนี้พูดล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับสำหรับวันอาทิตย์นี้ก็จะวันครบรอบเหตุการณ์ก่อวินาศกรรม11กันยาที่ตึก World Trade Center ในวันใช่ไหมฮะใช่ครับผมก็เลยขอพูดถึงกิจกรรมที่รำลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตด้วยแล้วกันนี่เราเปลี่ยนลมเร็วมากเลยนะจริงค่ะจากเรื่องความละลากลายเป็นวัน1วันรายการของเราชี้ให้เห็นนะคะว่าทุกเรื่องมีทั้งมุมดีและมุมไม่ดีและระวังสายชาร์จแบตจะตกไปนะครับพี่เมื่อกี้นะครับผมขอบคุณมากที่เป็นห่วงสายชาร์จของพี่ค่ะมีอีกหนึ่งเรื่องครับผมวันนี้เราเจอสิ่งที่ไม่ดีครับอะไรคะชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอโหสุดยอดเลยค่ะอันนี้พี่ตูนได้บอกไว้ไม่ก็เนี่ยอาจจะเป็นวันดี9เดือน9แต่พอวันที่11อาจจะเป็นวันที่ไม่ดีก็ได้เอ้ยแต่พี่ไม่รู้นะอยู่ที่เรียนรู้และอยู่ที่ยอมรับมันตามความคิดสติสั่งให้ทำครับผมคือพี่ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าของพี่เป็นมั้ยพี่สังเกตมั้ยเป็นไม่รู้อ่ะเป็นก่อนเลยขอบคุณมากค่ะสมมติว่าวันจันทร์ไม่ดีถ้าวันจันทร์แบบไม่ดีมันจะไม่ดีเกือบทั้งวันอ่ะมันจะมีแต่เรื่องไม่ดีแต่พอมันไม่ดีแบบแย่ๆมากอ่ะพอวันรุ่งขึ้นวันอังคารมันดีเคยเป็นไหมหรอรู้สึกไหมไม่ค่อยจริงปะอ๋อแต่ผมจะมีวันที่ไม่ดีคือไม่ดีเลยเออมันก็จะแบบไม่ดีอย่างนั้นทั้งวันอ่ะคุณผู้ชมครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช่ใช่พี่อันนี้เรื่องจริงนะตั้งแต่ผมขึ้นม.ปลายมาถ้าเมื่อไหร่มันตรงกับศุกร์ที่13ผมจะไม่ดีเลยเฮ้ยจริงมันเป็นวันของพี่เลยนะของฝรั่งวันปล่อยพีไม่ใช่จริงป่ะของพี่อ่ะพี่มักจะรู้สึกว่ามันไม่ดีวันที่มันเป็นแบบเลขคู่อ่ะมันมักจะไม่ดีเกี่ยวตรงไหนกันเลขคู่ไม่รู้เพราะอย่างนั้นพี่ต้องดีไม่ดีสลับกันนะเป็นเลขขี้มันจะดีถ้าเป็นเลขคู่มันจะมีแต่เรื่องไง1357911ดี24680ไม่ดีวันนี้วันที่9วันดีเลขขี้อย่างเมื่อวานเนี่ยวันที่8อุ้ยแบบรู้สึกมันมีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้จุกจิกจุกจิกน่ารำคาญหงุดหงิดค่ะผมก็เพิ่งเจอกับพี่เหมือนกันผมเจอแล้วแต่วันนะครับพี่เขาว่าฝันเห็นงูนี่คือจะเห็นเนื้อคู่ใช่ไหมใช่ใช่แต่ต้องถามก่อนนิดนึงว่าพี่ได้ไปทำร้ายงูหรือว่าไปแบบขับไล่งูออกจากฝันหรือเปล่าไม่เลยเมื่อคืนฝันเห็นสุนัข
สุนัขมารัดเหรอคะเมื่อคืนเขาบอกว่าอะไรฝันเห็นงูจะเห็นเนื้อคู่เมื่อคืนฝันว่านั่งเก้าอี้แบบเก้าอี้ที่บ้านเก้าอี้ทำงานนั่งอยู่แล้วก็มีสุนัขจากไหนไม่รู้ตัวเล็กๆไม่รู้พันอะไรเหมือนกันสีอะไรโอ้สีน้ำตาลสีขาวมั้งจำไม่ได้หรอกอุ้ยเคยอ่านท่องบอดถ้าฝันเห็นหมาสีขาวมันตีได้สองแบบเลยนะบางคนก็บอกว่าเหมือนถ้าอยู่ในเกมเอาละไงเอาละไงเอ้ยอันนี้อ่านมาเพราะเคยฝันเหมือนกันเดี๋ยวขอระลึกก่อนสีอะไรนึกสีก่อนไม่สีขาวก็น้ำตาลไม่ชัวร์น่าจะน้ำตาลมากกว่ามั้งไม่รู้อ่ะสมมติบางคนบางตำราเขาก็บอกว่าจะมีเรื่องดีเช่นถ้าเรากำลังแข่งขันทำอะไรอยู่เราจะเป็นฝ่ายชนะถ้าเราบอกว่าในฝันเราแบบว่าเหมือนเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับหมาพวกนั้นหรือว่าหมาพวกนั้นมันวิ่งหนีหายไปหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่บางตำราก็บอกว่าเหมือนจะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจก็แล้วแต่ตำราแหละสุดท้ายก็อยู่ที่ตัวเราเป็นหมาของคนรู้จักด้วยนะในฝันได้เป็นหมาคนรู้จักคนรู้จักพี่คนนึงที่ผมเคารพมากพี่ผู้หญิงแต่ก็แบบเหมือนมาวิ่งเล่นปึ๊บ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 สุดท้ายมันโดดขึ้นมาปึ๊บแล้วก็นอนตักผมหลับปุ๋ยเลยใส่พี่เลยไม่นอนตักแบบหลับปุ๋ยฝันนี้ดูเหมือนดีนะดีแล้วฝันว่าหมาไปกดน้ำแข็งด้วยเป็นไงล่ะหมากดน้ำแข็งได้ไม่เป็นตู้เย็นไงตู้เย็นเป็นหมาที่อัจฉริยะมากหมาพูดได้ด้วยพี่เป็นไงล่ะอันนี้พี่คิดว่าพีกินเยอะก่อนนอนแล้วล่ะผมไม่ได้กินผมกินล่าสุดตอน6โมงแล้วก็ไม่ได้กินอีกเลยงั้นอาจจะต้องโทรไปถามพี่คนนั้นเขาอาจจะแบบมีจิตถึงกันคิดถึงห่วงใยกันหรือเปล่าอ๋อพอดีพี่คนนั้นเป็นออร์แกไนซ์ด้วยเหมือนกันนั่นแหละโทรไปถามงานเลยสวัสดีนั่นไงอ่ะผมมีหนึ่งเรื่องดีๆเหมือนกันเรื่องอะไรคะเรื่องของคนดีๆทำดีๆกับบริการดีๆที่เพิ่งมีมาเมื่อไม่นานมานี้พูดตรงๆนะทำดีต้อง PR แต่ไม่ใช่เขา PR แต่นะเราต้อง PR ให้เขาเราให้เขานะครับก่อนจะเข้ารายการนำเสนอหนึ่งเรื่องแล้วกันคุณผู้ชมครับถ้าเกิดท่านได้รับข่าวสารว่ามีการเปิดใช้บริการเรือคลองพดุงกรุงเกษมซึ่งเปิดมาแล้วนะครับและบางคนอาจจะไม่รู้บางคนใช้บริการไปแล้วแต่มีหนึ่งเรื่องดีครับเป็นเรื่องราวการทำความดีที่ต้อง PR ให้เขานะครับคือเขาทำดีแต่เขาไม่ PR เรา PR เองแล้วกันนะครับบอกต่อกันนี่คือรายการตีคล้องร้องข่าวมีผู้โดยสารทำกระเป๋าตกในเรือช่วงเช้าคือเรือจะวิ่งช่วงเช้าและช่วงเย็นตกช่วงเช้าเนี่ยประมาณ7โมงครับแล้วผู้โดยสารก็นึกขึ้นได้อ้าวทำไงดีล่ะกระเป๋าตกติดต่อมาเพื่อขอความช่วยเหลือและได้รับกระเป๋าเงินคืนในกระเป๋ามีเงินอยู่ถึง 9,020 บาทโอ้เกือบหมื่นนะคะเอาง่ายๆว่าตีง่าย 9,000 บาทดูชมหน้าคนเหล่านี้ไว้นะครับจำไว้ดีนะครับผมเนี่ยแหละคนดีของสังคมคือมีเงินอยู่ 9,000 บาท 9,000 นี่ไม่ใช่น้อยนะเอาง่ายๆถ้าเกิด3คนหารกันคนละ 3,000 นี่ไม่ธรรมดานะใช่ค่ะนี่เลยนะคะและได้รับเงินคืนครบจำนวนโดยหายตอน 7:00 นแจ้งตอนประมาณสายๆได้รับคืนภายในเวลาบ่าย 2:00 คือเขามาเอาคืนโดยเจ้าหน้าที่ในเรือวันนั้นที่ให้ความช่วยเหลือเก็บกระเป๋าไว้ให้ประกอบไปด้วยอันนี้พูดชื่อเลยนายพีรพงษ์บุญเพ็งตำแหน่งนายท้ายเรือ3คนนี้แหละครับผมขวามือนะฮะสอนท่านเลยนายณัฐดนัยคงตระกูลพนักงานทั่วไปกลาสีเรือ3นายอภิวัตรอ่อนละมูลพนักงานทั่วไปกลาสีเรือผมเดาว่าพี่คนที่ใส่เสื้อยืดน่าจะเป็นนายท้ายเรือค่ะส่วนกลาสีพี่2คนนะใครสักคนนึงชื่ออะไรนั่นแหละครับผมอันนี้อาจจะยังไม่ทราบได้แต่นี่คือ3คนที่เป็นคนทำดีค่ะเก็บกระเป๋าสตางค์ไว้และเงินอยู่ครบทุกบาททุกสตางค์ 9,000 กว่าบาทอยู่ครบหมดโหสุดยอดเลยขออนุญาตแซวพี่เขาด้วยความเคารพทุกท่านไว้หนวดว่าอ้วนนะครับผมไม่ใช่คือแบบอาจจะดูหน้าดุแต่ว่าจิตใจนั้นสุดยอดนะคะขอภาพอีกทีได้ไหมขอภาพอีกทีได้ไหมอะไรนะคะขอภาพอีกทีใช่ใช่แบบอยากให้เห็นหน้าคุณพี่ชัดๆอีกทีอันนี้เป็นด้านข้างของคุณพี่ค่ะเอาจริงๆถ้าเราไปตีความคนด้วยหน้าตาด้วยรูปลักษณ์นี่ดูแต่ละคนไว้หนวดมันโหดมากนะคะโดยเฉพาะคุณพี่ออตโต้ตรงกลางนะคะอันนั้นเสื้อเขาดูแล้วพี่แต่เขาดีมากอ่ะเขาแบบใช่ไหมคือเจอ3ท่านแล้วก็คือความคิดเห็นตรงกันว่ายังไงต้องเอาไปคืนให้ครบจำนวนแบบนี้นะคะสุดยอดมากเลยนะจริงๆถ้าเกิดหาสามคนละ 3,000 ก็ไม่ใช่น้อยนะ 3,000 นี่เป็นค่าเช่าห้องได้เลยนะใช่ใช่ผมพูดในมุมแย่ๆเลยนะอันนี้ขอพูดได้ไหมประสบการณ์ตรงเลยเดี๋ยวภาพมาต่อไปคือเคยไปถ่ายงานกับว้าวิวเปล่ากลุ่มคนกลุ่มนึงกลุ่มคนกลุ่มนึงและทีนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเจ้านายเนี่ยให้พ็อกเก็ตมันนี่มาทุกคนเลยนะคะพ็อกเก็ตมันนี่คือเงินขวัญถุงว่างั้นเถอะใช่ๆเพราะว่าไปถ่ายกันที่ต่างประเทศแล้วปรากฏว่าคนที่คุมเงินน่ะเป็นคนที่แบบเหมือน
ไม่ค่อยโอเคอ่ะไม่ซื่อสัตย์เออคือทีนี้ในทริปเนี่ยมีน้องผู้หญิงคนนึงซึ่งเป็นลูกเศรษฐีในเมืองไทยคนนึงขอติดตามไปด้วยไปช่วยงานทีนี้คนคุมเงินเนี่ยเขาก็เลยเรียกพี่แล้วก็เรียกพี่ตากล้องอีกคนเนี่ยไปคุยกันบอกว่าน้องคนนี้บ้านรวยอยู่แล้วเราอ่ะเอาพอเก็ตมันนี่อ่ะมาหารกัน3คนดีกว่าโอ้โหแบบสุดยอดเลยนะแล้วปรากฏว่าพี่ก็เลยตอบว่าโอเคโอเคหารเลยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกว่าเนี่ยเหมือนมาก็มาเกะกะแล้วน้องเขาก็มีพอเก็ตมันนี่จากพ่อเขาให้มาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราน่าจะเอาเนี่ยพอเก็ตมันนี่ก้อนเนี้ยแบ่งกัน3คนแต่โชคดีมากว่าพี่ตากล้องเนี่ยแกก็ซื่อสัตย์มากสุจริตมากแกบอกไม่เอาให้ไปให้น้องนะคะสุดท้ายเนี่ยก็เลยพี่ก็เลยเสียดายเออพี่ก็เลยเสียดายล้อเล่นล้อเล่นมันเป็นมุกเป็นมุกเออก็เลยพี่ชงกับผมตบแหละตรงเนี้ยนะคะก็เลยสุดท้ายก็เลยเงินน่ะก็ได้คืนให้กับน้องเออปรากฏว่าน้องเขาเนี่ยคุณพ่อเขาไม่ได้ให้เงินมาสักบาทในการเดินทางมาช่วยงานครั้งนี้เลยเออแล้วถ้าเขาไม่ได้เขาก็ไม่รู้ว่าจะยังไงอะไรยังไงเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายเรื่องแดงค่ะไปถึงเจ้าของบริษัทที่เป็นเพื่อนกับของคุณพ่อน้องคนนี้ค่ะอ๋อคือน้องเข้ามาได้เพราะว่าพ่อเขาเป็นเพื่อนเจ้าของบริษัทใช่คือเหมือนเป็นเด็กฝึกงานแล้วก็แบบให้ไปช่วยเพราะว่าแบบเก่งภาษาหลายภาษาอ๋อคือไม่ได้ไปเกะกะแต่คือเก่งภาษาด้วยใช่คือจริงๆน้องเขามาช่วยงานแหละไม่ได้ตามไปเพราะอยากเที่ยวไม่ได้อยากเที่ยวมาช่วยงานจริงๆแต่ปรากฏว่าน้องเกือบจะโดนโกงแล้วนะคะแต่สุดท้ายก็ตามนั้นค่ะเจ้าของบริษัทเรื่องไปถึงหูเข้าค่ะคนคุมเงินหายไปในบัตรดนเลยค่ะอนุมานได้ว่าไม่ได้หายไปจากโลกนะคะก็คือหายไปจากบริษัทค่ะต้องอยากรู้ครับผมเป็นคนนั้นเรื่องไปถึงหูเจ้าของบริษัทได้อย่างไรก็วิเคราะห์ตามสถานการณ์ครับไม่พี่ลุงน้ำก็ตากล้องเอาเป็นว่าน้องผู้หญิงเขารู้จักพวกเราละกันน้องผู้หญิงเขารู้จักพวกเราแต่ว่าถึงคุณพ่อเขาและเจ้าน้องเขาจะรู้จักพวกเราแต่เขาอาจจะไม่ได้ไปฟ้องเขาเรียกว่าเล่าสู่กันฟังให้คุณพ่อฟังคุณพ่อก็เลยไปเล่ากับเพื่อนให้ฟังคุณพ่อคะลูกโดนโกงแม่พ่อรู้ไหมตามจริงหนูเกือบจะไม่ได้มีเงินใช้ที่นู่นแล้วนะเป็นการเล่าสู่กันฟังใช่ใช่ค่ะคุณพ่อเขาเกิดอะไรเหรอลูกอย่างนี้แล้วพ่อก็เลยจะไปกินข้าวเจ้าของบริษัทแล้วแบบเออเนี่ยตามจริงเนี่ยมันจะมีเรื่องนี้ขึ้นมานะผมเคยครับผมไม่ได้โดนฟ้องแต่โดนใช้คำว่าเล่าสู่กันฟังแต่พี่ในความรู้สึกพี่นะพี่มองว่ายังไงเรื่องนี้เราจะมาแบบเก็บงูบีไม่ได้อะเพราะว่าถ้าเขาทำกับเด็กคนนี้ได้อะเขาก็ต้องทำกับคนอื่นๆต่อไปบางทีมันต้องให้หลับจำแต่ทีนี้เจ้าของบริษัทเขาจัดการเด็ดขาดเลยไงจำเลย จำเลย จริงๆ แต่ทำไมต้องจำไปเถอะครับ ฉะนั้นไม่เรื่องโกงกันผมเป็นสิ่งไม่ดีนะใช่ใช่เอาจริงเรื่องความไม่ซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างแรงเพราะถึงวันนี้ผลกรรมอาจจะไม่ได้เกิดกับตัวเราแต่มันอาจจะวกกลับมาได้เพราะกรรมสมัยนี้ไม่ได้มาวันนี้ครับอาจจะมาในช่วงที่ตอนนี้เรากำลังแฮปปี้ค่ะยังกินบุญเก่าอยู่กรรมมันจะไม่มาหรอกช่วงที่เราตกต่ำเนี่ยแหละมันจะมาซ้ำตรงนั้นแหละถูกต้องให้จมดินจริงนะเคยมีความเชื่อส่วนบุคคลครับผมคนที่แต่พี่เชื่อในความเชื่อนี้ที่พี่บอกพี่เคยได้ยินคนที่เขาเหมือนแบบว่าศึกษาพระธรรมเขาพูดนะเขาบอกว่าเคยเห็นไหมแบบว่าคนที่แบบว่ากินบ้านกินเมืองอ่ะคือบางคนในช่วงบ้านปลายตอนแก่เป็นโรคร้ายโอเคหลายคนอันนี้ก็จะเคยเห็นอาจจะเป็นด้วยการทำงานหนักก็ได้ด้วยการโหมงานแบบตอนที่เป็นผู้แทนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ค่อยได้พักผ่อนซึ่งพี่เห็นจริงๆนะคนใกล้ตัวที่แบบว่าอาจจะแบบไปทำอะไรแบบนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยคือชีวิตดีมาตลอดแหละแต่พอมาตอนบ้านปลายอย่างที่พีบอกอ่ะกรรมมันมาถึงแล้วไงใช่ไม่อยากเห็นใครเป็นแบบนั้นฉะนั้นก็ทำมีคนบอกว่าเราเกิดมาเพื่อ2 อย่างเกิดมาเพื่อใช้กรรมและเกิดมาเพื่อสร้างบุญถูกต้องฉะนั้นทำหน้าที่ตรงนั้นใช้กรรมในชาติอะไรก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลใช้กรรมในชาติก่อนหรือที่เราทำมาแล้วก็หมั่นสร้างบุญเพื่อจะได้ชดใช้หรืออะไรอย่างนี้ดีกว่าเกิดมาเพื่อ2 อย่างครับใช้กรรมและสร้างบุญฉะนั้นนี่คือหน้าที่ของคนที่เกิดมาแล้วใช่ค่ะสร้างบุญนี่คือกตัญญูต่อบิดามารดาต่อคนที่เป็นมีพระคุณของเราอันนั้นบุญหนักเลยนี่เป็นการสร้างบุญไม่จำเป็นต้องเป็นพ่อแม่ครับใครที่ให้โอกาสเราในการทำงานก็ทดแทนบุญคุณเขาก็ได้ใช่ใช่เหมือนที่กรุงเทพมหานครเห็นความสำคัญในการปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆเลยไงคือเราคาดหวังกับเด็กยุคนี้โตไปไม่โกงด้วยใช่เลยนะคะคำว่าสุจริตไม่ทุจริตเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเงินทองไม่ทุกเรื่องการเรียนก็อันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นนะคะเขาบอกว่าอะไรนะสอบได้อย่างสกปรกแย่กว่าสอบตกอย่างใสสะอาดนะคะแต่บางทีก็บางจุดก็ให้สอบผ่านไปเลยดีกว่าเอาผ่านไปก่อนก็ได้แต่ต้องขยันถูกต้องนะครับค่ะวันนี้มาเป็นเรื่องดราม่าจริงจังมากเลยนะครับบีกินเกมคุณผู้ชมครับผมใช่ค่ะเหนื่อย
เดี๋ยวเรามาดูเวลานิดหน่อยนะครับตอนนี้เวลาประมาณ 13:28 แล้วนะครับมาเข้าช่องทางเลยดีกว่าจัดรายการร่วมกันได้นะฮะกับพี่ลูกน้ำแล้วก็พีนะครับผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ของเราครับ0968587245ครับค่ะหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางนะคะแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะไลน์ ID ของเราตีของ .metrotv ค่ะแล้วก็ทางสายด่วนร้องทุกข์นะครับที่พี่ๆแต่ละเขตพร้อมจะรับสายนะครับ1555ครับหรือสายด่วนเบอร์นี้นะคะ199ด้วยพี่ฮีโร่ทุกสถานีดับเพลิงค่ะแล้วก็ตู้ปน5555สามารถจะเขียนเข้ามานะครับเป็นจดหมายบรรยายถึงความรู้สึกหรืออะไรก็ตามที่ท่านอยากจะนำเสนอให้กับกรุงเทพมหานครในการปรับปรุงให้ดีขึ้นได้นะครับผ่านทางตู้ปน5555นะครับก่อนจะเข้าเรื่องแรกค่ะอย่างที่บอกทำไมโตไปไม่โกงก็ดีหรือการเกิดมาใช้กรรมและทำบุญก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันใช่ค่ะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยู่ในชีวิตที่มันเป็นทางที่โอเคบางคนบอกว่าชอบทางแอดเวนเจอร์ก็แอดเวนเจอร์ให้มันถูกทางนี่ไงเหมือนผู้ชายคนนี้ที่ชื่อคุณนเรศอ่ะที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะเที่ยว77จังหวัดอ่ะมีเงินติดตัว 30,000 บาทตอนนี้เที่ยวครบทุกจังหวัดในไทยแล้วไม่มอเตอร์ไซค์ธรรมดาเลยรู้สึกจะเป็น Honda Wave แบบไม่ต้องบิ๊กเลยที่เขาแชร์ใช่ไหมใช่ๆสุดยอดเลยแล้วเขาก็ไปนอนตามวัดบ้างนอนตามอุทยานแห่งชาติบ้างอะไรแบบนี้อุทยานแห่งชาติไม่น่าจะเอาวัดแอนนอนได้แน่นอนวัดนี่คือขอหลวงพ่อขออาศัยหลบฝนสักคืนใช่ 30,000 บาทเนี่ยเที่ยวทั่วไทยแล้วเขาได้แบบภาพสวยๆเยอะมากที่สำคัญเขาทำแบบความมุ่งมั่นตั้งใจสำเร็จ 30,000 ใช่เที่ยวทั่วไทยโหสุดยอดผมรู้ว่าหมดค่าอะไรหมดกับอะไรค่าน้ำมันพี่ก็คิดอย่างนั้นค่าน้ำมันกับค่ากินค่ากินก็อาจจะกินน้อยหน่อยเออแต่เวลาเขาเข้าอุทยานแห่งชาติต้องเสียค่าเข้าอยู่แล้วนี่นั่นน่ะสินะคะแต่เราก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงแต่เห็นเขาบอกว่าเขามีกฎเหล็กด้วยนะว่าอะไรนะจะไม่รับความช่วยเหลือถ้าแบบไม่จำเป็นจริงๆไม่ถึงขั้นแบบหนักข้อจริงๆอ่ะผมว่าคนที่จะรู้ว่าเขาเดินทางอ่ะก็ไม่มีหรอกคือมารู้ตอนที่เขาสำเร็จแล้วคือ77จังหวัดดีแล้วครับที่เขาไม่บอกใครก็เดี๋ยวจะเหมือนบางคนที่แบบเฮ้ยแต่ขับรถในบ้านเราอันตรายนะใช่ๆแต่เขาแบบมีอุปกรณ์ป้องกันดีนะแบบใส่หมวกกันน็อกอะไรอย่างเงี้ยป้องกันใช่ไหมแต่เขาขับรถแม่บ้านทั่วไปเอ้ยรถใช่ขับรู้สึกจะเป็น Honda Wave ไม่ใช่ Big Bike เลยเออไม่ธรรมดาใช่77จังหวัดค่ะสุดยอดเยี่ยมนะค่ะนะครับเดี๋ยวเรามาหนึ่งเรื่องที่ดีๆกันบ้างนะครับเผื่อใครชอบจะบอกว่าทางแอดเวนเจอร์ก็ดีก็ไปแอดเวนเจอร์ในประเทศเราก็ได้ไปไหนอะไปนครนายกไปขึ้นเขาขึ้นภูก็ได้แต่หนึ่งสิ่งที่ไม่แอดเวนเจอร์เลยแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยนะครับไม่ต้องคิดท้าทายหรือลองก็คือเรื่องของยาเสพติดใช่ใช่ค่ะอันนี้จริงนะมีคนชวนไปนี่พี่โบรโมคืออะไรคะคาร์บาอิเจนที่อินโดนีเซียคืออะไรภูเขาไฟอ๋อไปไหมอุ้ยกลัวภูเขาไฟระเบ้อมันยังเขาเรียกว่าอะไรมันยังปะทุอยู่ด้วยเออสงบอยู่ใช่ไหมปะทุด้วยหรอมันพร้อมระเบิดได้โอ้โอ้ไปไหมน่ากลัวไม่เอาตอนนั้นไปใกล้ๆก็รู้สึกหวาดเสียวอยู่นะที่ไหนที่ตอนนั้นไปไปบาหลีมาตอนนั้นโอโอเคค่ะแต่ทางนี้ไม่ดีนะฮะยาเสพติดเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยอย่าเด็ดขาดนะคะถูกต้องครับไปเข้าข่าวแรกเลยนะฮะถือว่าแถได้มาที่เรื่องนี้เลยค่ะกรุงเทพมหานครนะคะเปิดมหากรรมคนกรุงเอาชนะยาเสพติดได้นะคะอย่างที่เราเคยคุยกันคือมันเป็นปัญหาที่แบบยากจะแก้แต่ถ้าทุกคนร่วมมือเชื่อว่าเอาชนะได้อย่างแน่นอนนะคะดร.ผุดสดีตามไทยรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะเปิดโครงการมหากรรมรวมพลังคนกรุงเทพเอาชนะยาเสพติดนะคะตามมาตรการเร่งด่วนและนโยบายหลักด้านมหานครแห่งความปลอดภัยณบางกอกอารีนาเขตหนองจอกค่ะมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายคณะผู้บริหารจากสถาบันศึกษาต่างๆและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 2,000 คนนะคะซึ่งรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวค่ะว่าปัญหายาเสพติดนั้นเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของประชาชนและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศจึงจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาซึ่งนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครถือเป็นมาตรการเร่งด่วนและก็เป็นนโยบายหลักด้านมหานครแห่งความปลอดภัยค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการภายใต้แผนกรุงเทพปลอดภัยไร้ยาเสพติดหรือว่าแบงคอกเคลียร์นะคะขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่3กลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นชุมชนโรงเรียนและสถานประกอบการซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลนะคะตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพุทธศักราช2558ถึง2562ซึ่งโครงการมหากรรมรวมพลังคนกรุงเทพเอาชนะยาเสพติดนะคะได้จัดกิจกรรมสร้างพลังชุมชนร่วมใจชนะภัยยาเสพติดโดยการประกวดผลการดำเนินงานของชุมชนและอาสาสมัครเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานแบบอย่างที่ดีนะคะเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแล้วก็เชิดชูคนดีของกรุงเทพให้เป็นที่ยกย่องต่อสังคมด้วยการประกวดจะแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันค่ะ1
ผลการดำเนินงานของชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติดนะคะอันนี้ชุมชน2ผลการดำเนินงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนระดับเขตนะคะ3ผลการดำเนินงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษาซึ่งจะตัดสินผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่โดดเด่นนะคะชิงเงินรางวัลแต่ละประเภทกว่า 100,000 บาทต่อไปด้วยไม่ธรรมดานะครับใช่ค่ะจากเรื่องของยาเสพติดนะฮะเราไปต่อที่การเฝ้าระวังหนึ่งเรื่องบ้างละกันที่ก็อันตรายไม่พยาเสพติดนะครับนั่นคือกทม.เข้มมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้ซิก้าพี่เชื่อไหมก่อนจะเข้าข่าวนี้ทำไมฮะจากข้อมูลที่ทั้งน้องแพรและน้องดีดี้ได้นำเสนอเมื่อวันพุธที่ผ่านมาแล้วการที่เรามาเล่นกันอะว่าไอ้มันเกิดจากเชื้ออะไรเออทุกวันนี้ยังจำได้อยู่เลยนะจริงว่าเปลวีไวรัสเห็นไหมจากเนี่ยมันต้องถ้าเกิดอ่านเนี่ยผมจำไม่ได้จริงนะถูกคุณผู้ชมครับไวรัสซิก้าเกิดจากเชื้อที่เรียกว่าเปลวีไวรัสทำไมจำได้ไม่รู้เหมือนกันเนาะผมแบบเราเล่นกันแล้วมีอะไรเป็นพาหะครับผมยุงลายยุงลายถูกต้องและเจอครั้งแรกที่ไหนครับผมเจอครั้งแรกที่ประเทศไทยน้ำเหลืองของลิงวอกไงลืมจำได้จริงๆอ่ะรู้ทำไมเหมือนกันพอเล่นแล้วจำได้เลยนะครับพี่ความจำดีมากไม่เดี๋ยวเขาลืมค่ะใช่ใช่น้ำเหลืองของลิงวอกคือจำได้ว่าเหลืองกับวอกอ่ะมันไปคือมันเหลืองกับขาวไปด้วยกันไม่ได้นะครับกรุงเทพมหานครครับมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสซิก้าหรือโรคไข้ซิก้าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาถึงขนาดนี้เนี่ยมีผู้ป่วยประปรายอันนี้ไม่ใช่ไดไออันนี้คือหมอกควันหมอกควันค่ะกำจัดยุงนะครับเจอประปรายทุกภาคก็จริงแต่ว่าไม่มีผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดพร้อมเข้ม3มาตรการเฝ้าระวังคือ1การป้องกันโรคเน้นย้ำให้ประชาชนและทุกหน่วยงานในพื้นที่ในรูปแบบประชารัฐร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์เพื่อตัดวงจรชีวิตยุงลายป้องกัน3โรคด้วยกันไม่ใช่เพียงแค่ซิก้านะคุณผู้ชม1ไข้เลือดออก2ไข้ซิก้า3โรคชิคุนคุนย่าตามมาตรการ3เก็บ5สออย่างเข้มข้นจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ครับ 2. การควบคุมโรคในพื้นที่บ้านผู้ป่วยรัศมี100เมตรรอบบ้านโดยพ่นสารเคมีกำจัดยุงตามมาตรการอย่างเข้มข้นกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายให้หมดภายใน5วันและติดตามเฝ้าระวังไม่ให้มีผู้ป่วยรายใหม่จนครบ28วันจึงถือว่าปลอดโรคและ 3. การเฝ้าระวังโรคโดยเน้นการค้นหาผู้ป่วย4กลุ่มได้แก่ผู้ที่มีอาการไข้ผื่นปวดข้อตาแดงกลุ่มหญิงตั้งครรภ์เด็กทารกแรกคลอดศีรษะเล็กผิดปกติและผู้ป่วยอาการทางระบบประสาททั้งนี้ครับผู้ป่วยซิก้าส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรงเท่าโรคไข้เลือดออกจะมีอาการไข้ตาแดงปวดข้อมีผื่นแดงขึ้นตามร่างกายหากไม่มีภาวะแทรกซ้อนจะหายจากโรคได้ภายใน7วันจึงนะครับไม่ควรวิตกกังวลมากเกินไปแต่ที่ต้องระวังคือในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์หากติดเชื้อทารกอาจจะมีศีรษะเล็กแต่กำเนิดได้ดังนั้นหากมีไข้มีผื่นแดงขณะตั้งครรภ์ขอให้รีบไปพบแพทย์ทันทีซึ่งจะได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากการติดตามอย่างต่อเนื่องจนถึงขณะนี้ครับมีหญิงตั้งครรภ์30รายที่อยู่ในพื้นที่พบผู้ป่วยคลอดแล้วเนี่ย6รายไม่มีรายใดคลอดบุตรที่มีลักษณะเล็กเลยและยังมีการติดตามเฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์ที่เหลืออย่างใกล้ชิดยืนยันครับมาตรการที่ดีที่สุดคือป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยทายากันยุงการควบคุมยุงและลูกน้ำยุงลายให้มีน้อยที่สุดครับค่ะนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นวิธีป้องกันนะคะอย่างที่บอกอีกหนึ่งโรคที่ตอนนี้กำลังอยู่ในกระแสเหมือนกันค่ะพี่เป็นข่าวที่น่าสะเทือนใจด้วยเนาะที่ว่าแบบมีคนเสียชีวิตเอาพี่ไปข่าวต่อไปหรือข่าวนี้ก่อนข่าวต่อไปหรือจะยังอยู่ที่ข่าวนี้ก็ได้นะคะพี่ขอ begin again ไปที่ข่าวต่อไปเลยบางทีผมก็รู้สึกว่าพี่ก็รักผมนะบางทีพี่ก็ย้ำเนาะพี่ไม่ได้ย้ำให้คุณผู้ชมไปดู Facebook เลยไหมพี่ Facebook พี่ค่ะพี่พฤษพี่อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะพี่ชอบจริงๆเรื่องนี้พูดถึงเรื่อง begin again นะไม่ใช่เรื่องข่าวที่กำลังเป็นกระแสขนาดนี้อะไรนะคุณมาร์กอะไรนะคุณอะไรนะคนที่เล่น begin again นะคุณมาร์กบัฟฟาโลอย่าให้เขาได้ยินนะเขาจะเสียใจมากเลยพี่จำนามสกุลเขาไม่ได้จริงพี่แต่เชื่อไหมว่าอันนี้หนึ่งเรื่องก่อนจะเข้าข่าวต่อไปฝรั่งมีชื่อแปลกๆเยอะนะเออรู้สึกมีดาราหรือคนดังบ้านเขานามสกุลบัฟฟาโลจริงๆนะจริงเหรอมีปะหรือว่าพี่คิดไปเองมันมีชื่อทีมอเมริกันฟุตบอลอ่ะมันมีเอางี้ดีกว่า
ถ้าจำไม่ผิดมันมีเมืองบัฟฟาโลนะใช่ใช่แล้วก็มีทีม NFL ชื่อบัฟฟาโลบิลคือบ้านเขาไม่ได้แบบ อย่างบ้านเราอะเวลาพูดถึงควายควายบางทีคนไปเปรียบเทียบว่าไม่ค่อยฉลาดควายแต่สำหรับบ้านเขาคือควายเขาไม่ได้เปรียบเทียบว่าไม่ฉลาดถ้าไม่ฉลาดบ้านเขาเขาเปรียบเทียบกับลาใช่ไหมดองกี้เออแล้วก็บางทีก็แบบเปรียบเทียบกับหมูว่าเหมือนหมูมันไม่ค่อยสะอาดอะไรอย่างงี้ป่ะถ้าเขาจะว่าอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าจะเปรียบเทียบคนซึ่งในทีมฟุตNFL หรือว่าเป็นฟุตบอลสหรัฐเนี่ยมีนะชื่อทีมชื่อ Buffalo Bills อันนี้จริงๆเพราะว่าเขาถือว่าเป็นถึกอะถึกและดุดันแกร่งเขาไม่รู้ว่าเขาแยกระหว่าง Buffalo กับกระทิงเออบูอะไม่รู้เขาแยกไหนหรือเปล่าแต่คงแยกได้แต่เขาก็เปรียบว่าแบบทีมควายเหล็ก Buffalo Bill ซึ่งจริงๆควายไม่ใช่สัตว์ที่โง่เลยนะจริงๆไม่โง่ควายเป็นสัตว์ที่ฉลาดไถนาได้มันรู้เรื่องไงสอนได้แล้วก็แสดงให้คนดูได้เหมือนกับสัตว์อื่นๆแต่บ้านเราไม่มีลาไงเราก็เลยไม่โง่เหมือนลาเอ้ยก็มีนะแต่พี่ว่าจริงๆอ่ะสัตว์เขาก็ไม่ได้โง่หรอกเขาก็รู้ภาษาทั้งนั้นแหละลาก็รู้เรื่องอีกหนึ่งคนอันนี้ผมนำเสนอแล้วกันเป็นนักฟุตบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสัญชาติเยอรมันบาสเตียนชวายสไตเกอร์นามสกุลเขาเนี่ยชวายสไตเกอร์แปลว่าคนเลี้ยงหมูอ๋อเหรออันนี้เรื่องจริงแต่มีใครเคยไปล้อเขาบ้างว่าแบบคนเลี้ยงหมูแล้วเขาโมโหนะใช่ป่ะแต่คือเป็นนามสกุลเขาเหมือนอะไรสักอย่างเนี่ยเกี่ยวคนเลี้ยงหมูก็เหมือนกันครับเป็นที่มาไงเอออาจจะมีคนนำสกุลสมมติเจษดาชาวประมงก็เป็นไปได้คือทุกคนย่อมมีที่มาใช่เมื่อก่อนอาจจะไม่มีนามสกุลก็ได้ก็อ๋อไอคนนี้เหรอไอคนเลี้ยงหมูนี่เหรอก็เลยเป็นชวายสไตเกอร์ใช่แต่พอพูดแบบโหเท่มากเลยแต่พอแปลปั๊บก็อีกเรื่องนึงใช่ไหมคะเหมือนอะไรนะที่เป็นนิทานอะที่เขาไปดึงดาบอะดึงดาบได้อะที่เมื่อก่อนเขาเป็นเด็กเลี้ยงวัวหรืออะไรอะอัศวินอะใช่มั้ยเห็นนะแป๊บนึงพี่ที่ดึงดาบอ่ะที่เขาดึงกันทั้งหมู่บ้านแล้วดึงไม่ขึ้นน่ะเอ้ยผมได้ชื่ออะไรนะข้างนอกเกิดไม่ทันน่ะการ์ตูนวอลดิสนีย์เลยเฮ้ยมันนานมากเสียงมาก่อนเอออาเธอร์ป่ะอัศวินเดี๋ยวๆๆๆๆเดี๋ยวได้อาเธอร์เนี่ยมันจะไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอังกฤษแล้วนะเออเดี๋ยวนะขอค้นหาก่อนมันจะมีเรื่องราวประวัติศาสตร์กับเรื่องจริงคือไปดึงดาบได้แล้วเป็นดาบที่สรุปเรื่องนี้คือเรื่องจริงที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือเปล่าฮะมันเกี่ยวประวัติศาสตร์ด้วยแล้วมันเป็นเกี่ยวกับอภินิหารด้วยใช่มั้ยแล้วก็เป็นการ์ตูนด้วยใช่มั้ยคะเออจำได้ว่าคนเล่นคือคลาสโอเว่นเคยดูเหมือนกันเรื่องนี้เออแล้วเปิดรายการใหม่มั้ยพี่นี่ไงดาบ Excalibur ดาบในตำนานของกษัตริย์อาร์เธอร์ดึงดาบออกจากศิลาหินได้ค่ะครับผมเราจะเป็นรายการตีคล้องวันก่อนไปแล้วนะขับเมโทรใช่ค่ะอันนั้นจะเป็นเกี่ยวกับความรักนะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับดาราชื่อคุณมาร์คบัฟฟาโลแล้วสรุปมีที่ว่าเป็นเด็กเลี้ยงวัวจริงหรือเปล่าเด็กเลี้ยงวัวอันนี้พี่ต้องไปเรื่องอื่นแล้วมั้งพี่ คือเด็กๆเคยเสพอะไรพวกนี้นะค่ะ คือเสพสื่อพวกเสพสื่อเสพสื่อที่เป็นอย่างเงี้ยค่ะนะครับผมอ่ะแต่เราจะกลับมาที่เรื่องของเราแล้วค่ะเมื่อกี้เราไปเรื่องการดึงดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ได้ไงเราคุยจากเรื่องพิษสุนัขบ้าเราไปถึงจุดนั้นเราไปเพราะว่าเราพูดถึงมาบัฟฟาโลบัฟฟาโลอ๋อโอเคคุณผู้ชม เรากลับมาที่เรื่องของโรคพิษสุนัขบ้ากันบ้างหรือการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ากันบ้างดีกว่าใช่ค่ะคือเป็นสิ่งที่กรุงเทพมหานครเนี่ยให้ความสำคัญนะคะมีการบริการฉีดวัคซีนฟรีหลายจุดมากไปบริการถึงใกล้บ้านท่านเลยแล้วก็ช่วงเนี้ยตอนนี้เป็นข่าวหลายจุดมากเลยเรื่องของการเสียชีวิตมีทั้งน้องที่เสียชีวิตที่คุณแม่เขาออกมาบอกว่าคือลูกเขาไม่ได้แบบสัมผัสกับสุนัขเลยอ่ะแล้วก็มีทั้งคนที่แบบเป็นคนที่รักสุนัขมากแล้วแบบว่าเหมือนไปช่วยน้องหมาแล้วถูกหมากัดแล้วปรากฏว่าเป็นติดพิษสุนัขบ้าก็มีนะคะอ่ะนี่เลยนะคะจากกรณีที่มีผู้เสียชีวิตค่ะซึ่งอาจมีสาเหตุการเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้านะคะล่าสุดค่ะคุณหมอนะคะนายแพทย์ชวินศิรินาผู้อำนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครนะคะท่านได้กล่าวถึงสถานการณ์ของโรคพิษสุนัขบ้าที่กำลังอยู่ในกระแสนะคะหลายคนวิตกกังวลบอกว่าตอนนี้เนี่ยสำนักการแพทย์อยู่ระหว่างการสืบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงนะคะเบื้องต้นเนี่ยได้รับแจ้งว่าผู้เสียชีวิตในพื้นที่เขตบางนาซึ่งเมื่อกรุงเทพมหานครได้รับแจ้งนะคะก็ต้องทำการตรวจสอบที่อยู่อาศัยแล้วก็ส่งสัตวแพทย์เนี่ยแหละค่ะเข้าไปตรวจสอบสุนัขแมวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในพื้นที่ดังกล่าวโดยเฉพาะสุนัขหรือว่าแมวจรจัดนะคะต้องมีการตรวจสอบโรคแล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหากพบสุนัขหรือแมวหรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะที่มีอาการของโรคพิษสุนัขบ้าก็จะทำการกักตัวเพื่อดูอาการแล้วก็เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคต่อไปทีนี้มาดูสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพเรานะคะย้อนไปกว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้เสียชีวิต
ด้วยโรคพิษสุนัขบ้า7รายด้วยกันจากนั้นพอมาปี2556จนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่พบผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นจากการสอบสวนโรคนะคะพบว่าผู้ที่เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าที่ผ่านมาส่วนใหญ่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังจากถูกสุนัขกัดนะคะอาจส่งผลให้เกิดอันตรายจากการติดเชื้อได้ดังนั้นหากประชาชนถูกสุนัขกัดนะคะคือรีบไปทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกครั้งเลยเพื่อความปลอดภัยของเราเองนะคะทั้งนี้สำหรับสัตว์ที่พบเชื้อพิษสุนัขบ้าส่วนใหญ่จะเป็นสุนัขอยู่ที่ 90-96% ตามมาด้วยแมวแมวนี่อยู่ที่ 4-8% ถึงจะน้อยแต่ถามว่าเป็นได้ไหมมีโอกาสเป็นได้เหมือนกันนะคะ70%ของสัตว์ที่เป็นพิษสุนัขบ้าเนี่ยคือเป็นสัตว์จรจัดแล้วก็30%ซึ่งไม่น้อยนะเป็นสัตว์ที่มีเจ้าของนะคะแต่ว่าเจ้าของเขาอาจจะไม่ได้พาไปฉีดยาแล้วก็80%ของสัตว์ที่มีเจ้าของที่น่ากลัวนี่คือไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็เลี้ยงดูแบบอิสระนะคะทำให้มีโอกาสไปสัมผัสกับสัตว์ตัวอื่นที่เขามีเชื้อพิษสุนัขบ้าทีนี้มาดูปีที่แล้ว2558นะคะเจอสัตว์ที่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า22ตัวซึ่งปีที่ผ่านมาในกรุงเทพมหานครก็ได้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์ 182,838 ตัวผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวไป 29,418 ตัวฉีดไมโครชิปจดทะเบียนสุนัข 5,354 ตัวและให้การเลี้ยงดูสุนัขจรจัดในปัจจุบันรวมทั้งสิ้นนะคะ 5,434 ตัวค่ะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์นะคะอย่างที่บอกคืออย่าไปแบบว่าเล่นกับน้องหมาที่เราแบบไม่รู้จักบางตัวต่อให้มีเจ้าของแล้วอะแต่ถามว่าเป็นได้ไหมดูเปอร์เซ็นต์ก็เป็นได้นะคะดังนั้นก็คือระวังอะถ้าถูกเขากัดเราไปฉีดป้องกันแล้วเมื่อคืนฝันถึงสุนัขด้วยดิเดี๋ยวออกไปจากสถานีเราน่าจะเจอเลยแถวนี้น้องหมาเยอะมากเลยเนี่ยแต่น้องหมาที่นี่ก็น่ารักนะใช่ๆแต่อย่างที่บอกนะคือภายนอกน่ารักดูเขาแบบปกติกินข้าวได้อะไรทุกอย่างแต่ถ้าถูกกัดอ่ะไปหาคุณหมอฉีดป้องกันนะคะถูกต้องคนต้องฉีดด้วยใช่ๆค่ะโอเคนะครับคุณผู้ชมครับเราจะไปต่อที่เรื่องต่อไปกันบ้างนะครับก็ไปดูกันที่รฟม.ครับปิดช่องจราจรขุดสำรวจสาธารณูปโภคใต้ดินครับค่ะการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แจ้งว่าบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตครับสัญญาที่1จะดำเนินการขุดสำรวจสาธารณูปโภคใต้ดินบริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้ายูเนียนมอลล์จึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกฝั่งละ1ช่องทางทำให้มีช่องทางการจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกคงเหลือฝั่งละ2ช่องทางโดยจะเริ่มวันนี้ครับศุกร์ที่9กันยายนจนถึงจันทร์ที่12กันยายนตั้งแต่เวลา4ทุ่มเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงเป็นระยะเวลาประมาณ4วันเนื่องจากมีความจำเป็นต้องเร่งรัดการทำงานเพื่อให้สามารถคืนผิวจราจรได้ภายในเวลา 5:00 น.ของวันจันทร์เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการจราจรจึงจำเป็นต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้บริษัทอิตาเลียนไทยจะดำเนินการยกชิ้นส่วนคานสถานีรถไฟฟ้าจึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธินโดยมีรายละเอียดการเบี่ยงเส้นทางการจราจรในช่วงวันดังกล่าวดังต่อไปนี้อาทิตย์ที่11กันยาถึงศุกร์ที่30กันยาบริเวณปากซอยพหลโยธิน49ถึงถาวรวิลล่าอังคารที่13กันยาถึงศุกร์ที่30กันยาปากซอยพหล59ถึงตลาดสะพานใหม่จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนพหลโยธินฝั่งขาออกเพิ่มจำนวน1ช่องทางทำให้มีช่องทางฝั่งขาเข้าคง2ช่องทางและฝั่งขาออกจะคงเหลือ1ช่องทางค่ะเย็นนี้ใครไม่จำเป็นไม่ต้องไปนะครับพูดเลยเพราะแค่ที่มีอยู่ก็ผ่านทางของเธอผมผ่านทุกวันบ้านผมอย่างนั้นนะครับไม่จำเป็นไม่ต้องไปนะคะก็แจ้งมานะคะให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันไปต่อที่เรื่องของการนำเทคโนโลยีนะคะมาใช้นะคะโดยเฉพาะเอาไว้เผชิญเหตุสาธารณภัยนะคะล่าสุดทางสนพ.เนี่ยเตรียมนำระบบที่ชื่อว่า ICS ค่ะมาเผชิญเหตุสาธารณภัยคืออะไรเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูเรื่องนี้กันกรุงเทพมหานครนะคะตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาด้านสาธารณภัยค่ะร่วมกับโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะฝึกซ้อมแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัยทุกๆปีนะคะสร้างความเข้าใจเพิ่มทักษะการปฏิบัติแล้วก็
แก้ไขในจุดอ่อนเสริมจุดแข็งเข้าไปจะได้ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างปลอดภัยทีนี้การฝึกซ้อมแผนประจำปีนี้นะคะสำนักการแพทย์เนี่ยได้นำระบบบัญชาการเหตุการณ์ Incident Command System หรือ ICS เนี่ยแหละค่ะมาใช้ในการเผชิญเหตุการณ์นะคะไม่เกิดความสับสนการปฏิบัติการและการให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บก็เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทีนี้พูดถึง ICS เราอาจจะแบบรู้สึกว่าเป็นเรื่องใหม่หรือเปล่านะคะเขาบอกว่าระบบการบัญชาการเหตุการณ์ ICS เนี่ยถูกพัฒนาขึ้นเมื่อ40ปีที่ผ่านมาโดยประมาณนะคะหลังจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยประสบกับความเสียหายร้ายแรงอันเกิดจากไฟป่าทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อปี2513ถึงแม้ว่าหน่วยงานที่ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านอัคคีภัยของมลรัฐเนี่ยจะพยายามอย่างสุดความสามารถนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยประสบปัญหาเรื่องของการประสานงานเพราะว่ามีหลายหน่วยงานมาปฏิบัติงานร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เขาเจอปัญหาย้อนไปเมื่อเกือบ40ปีก่อนนั่นก็คือเรื่องของการสื่อสารแล้วก็การประสานงานนั่นเองทีนี้การพัฒนาระบบ Incident Command System หรือว่า ICS นะคะจึงเป็นระบบที่ใช้เพื่อสั่งการควบคุมประสานงานความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะซึ่งระบบดังกล่าวเป็นระบบปฏิบัติการเพื่อระดมทรัพยากรไปยังที่เกิดเหตุแล้วก็จัดการเหตุฉุกเฉินให้สามารถปกป้องชีวิตทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมได้อย่างบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพด้วยค่ะนี่เลยนะคะการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้นะคะก็มาจากสหรัฐอเมริกา United States of America Yeah โอเคช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาดูภารกิจของพี่ๆแต่ละเขตกันครับ